นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้เป็นสุตตันตปิฎกนะขุททกนิกายคาถาธรรมบทคาถาธรรมบทนี้จะเป็นบทแห่งธรรมซึ่งแสดงเป็นคาถานะซึ่งพระพุทธเจ้าแสดงตรัสเป็นคาถาเท่านั้นแต่ว่าท่านพระอรหันตคาถาจารย์ทั้งหลายก็เอาคาถามาอธิบายว่าคาถานี้พระพุทธเจ้าตรัสที่ไหนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเนื้อหาของธรรมะแล้วก็เต็มไปด้วยข้อปฏิบัติด้วยนะอริยสัจเพราะว่าเวลาที่ฟังคาถาทั้งหลายแล้วคนได้ตรัสรู้ก็แสดงว่ามีอริยสัจอยู่ในคาถาเหล่านั้นเริ่มต้นในวรรคแรกนะครับเป็นยมกวรรคนะจะอ่านข้อความที่เป็นคาถาให้ฟังเพราะว่าสูตรแรกนี่ก็ยาวพอสมควรนะก็จะเอาพันคาถาก่อนยมกวรรคนี่ก็แสดงวรรคที่ว่าเป็นเรื่องของคู่นะครับยมกะแปลว่าคู่เช่นความดีกับความชั่วเป็นของคู่กันนะมาดูคาถามีคาถาทั้งหมด14 เรื่องนะ14 เรื่องนี่ก็บางเรื่องก็เป็นคาถาเดียวบางเรื่องก็เป็นหลายคาถานะลองฟังดูคาถาแรกเลยก็ว่าด้วยคู่แห่งความดีและความชั่วธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีทุกย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นดุจล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้นำแอกไปอยู่ฉะนั้นนี่ก็เป็นสัจธรรมนะนี่เป็นเรื่องของพระจักขุปาละเดี๋ยวจะได้แสดงถึงนะครับคาถาต่อไปก็ทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีความสุขย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นเหมือนเงาไปตามตัวฉะนั้นเพราะนั้นก็ใจนี้เป็นใหญ่นะถ้าใจดีพูดทำก็ดีด้วยนั้นก็ได้รับความสุขทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าถ้าใจชั่วพูดอยู่ทำอยู่ก็ชั่วก็ไปตัวอบายชาตินี้ก็ไม่มีความสุขเรื่องต่อไปก็เป็นคาถาว่าก็ชนเหล่าใดเข้าไปผูกความโกรธนั้นว่าผู้โน้นได้ด่าเราผู้โน้นได้ตีเราผู้โน้นได้ชนะเราผู้โน้นได้ลักสิ่งของของเราแล้วเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่ระงับได้ส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่าผู้โน้นได้ด่าเราผู้โน้นได้ตีเราผู้โน้นได้ชนะเราผู้โน้นได้ลักสิ่งของของเราแล้วเวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับได้ดังนั้นการผูกเวรนี่เป็นทั้งอะไรนะว่ายากด้วยใช่ไหมโกรธมักโกรธแล้วก็ไม่เป็นสันเลขาใช่ไหมไม่ใช่เป็นผู้ที่ขัดเกลาแล้วก็ยังเป็นเหตุของวิวาทมูลแล้วก็เป็นเหตุของการโจทย์อบัติด้วยนะสำหรับความโกรธและความผูกโกรธในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลยก็แต่ย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวรทำนี้เป็นของเก่าโบราณกะบัณฑิตทั้งหลายก็กล่าวอย่างนี้นะเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรก็ชนเหล่าอื่นไม่รู้ตัวว่าพวกเราพากันย่อยยับอยู่ในท่ามกลางสงนี้ฝ่ายชนเหล่าใดในหมู่นั้นย่อมรู้ชัดความหมายมั่นกันและกันย่อมสงบเพราะการปฏิบัติของชนพวกนั้นอันนี้ก็สงทะเลาะกันแตกกันนะบางคนมีปัญญาก็หลีกเล้นไปนะพระพุทธเจ้าก็หลีกไปต่อไปผู้ตามเห็นอารมณ์ว่างามไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในโภชนะเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามอยู่ผู้นั้นแหละมาย่อมรังควานได้เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกำลังไม่แข็งแรงลมรังควานได้ฉะนั้นส่วนผู้ตามเห็นอารมณ์ว่าไม่งามสำรวมดีในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในโภชนะมีศรัทธาและปรารภความเพียรอยู่ผู้นั้นแลมานย่อมรังควานไม่ได้เปรียบเหมือนภูเขาหินลมรังควานไม่ได้ฉะนั้นนาค่อยบิดัดก็อยู่ตรงที่เจริญอสุภานุปัสสนานะที่นาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามแล้วก็มีอินทรีย์ฝังวรโภชเนมตัญญูตาแล้วก็อบรมศรัทธาก็คือศีลวิริยะก็คือสมาธิเพื่อที่จะรู้แจ้งปัญญานะ
ทำให้ไม่หวั่นไหวเหมือนภูเขาหินที่ลมดังควานไม่ได้คาถาต่อไปผู้ใดมีกิเลสดุดน้ำฝาดยังไม่ออกก็เปรียบเหมือนกิเลสนะที่ยังไม่ออกจากจิตใจปราศจากธรรมะคือความข่มใจและสัจจะก็คือความจริงจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะผู้นั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดพึงเป็นผู้มีกิเลสดุดน้ำฝาดอันคลายแล้วตั้งมั่นดีในศีลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะคือความข่มใจและสัจจะคือความจริงความสัตย์ผู้นั้นแลย่อมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะนะผ้ากาสาวะคือผ้าที่ย้อมในน้ำฝาดนะน้ำฝาดนะชีวรเราก็ย้อมด้วยน้ำฝาดคือแก่นขนุนเนี่ยเรียกว่าผ้ากาสาวะคาถาต่อไปชนเหล่าใดมีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและเห็นในสิ่งอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความดำริผิดเป็นโคจรย่อมไม่ประสบสิ่งอันเป็นสาระชนเหล่าใดรู้สิ่งอันเป็นสาระโดยความเป็นสาระและสิ่งที่ไม่เป็นสาระโดยความไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความดำริชอบเป็นโคจรย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระชาวโลกทั้งหลายนะเห็นในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระนะก็คือความเพลิดเพลินมัวเมาในกามทั้งหลายก็เห็นว่าเป็นสาระจริงๆแต่ว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายบอกว่าไม่เป็นสาระนะส่วนพระอริยเจ้าทั้งหลายก็มาตามเห็นความจริงก็คือกามทั้งหลายแปรปรวนไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นสัจธรรมก็คือพระนิพพานว่าเป็นสาระศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระพวกนี้นะฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีได้ฉันใดราคะย่อมเสียดแทงจิตที่ไม่ได้อบรมแล้วได้ฉันนั้นฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ฉันใดราคะก็ย่อมเสียดแทงจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องหาเครื่องมุงเครื่องมุงมาบุงจิตไว้ไม่ให้ฝนคือกิเลสรั่วรดนะอะไรเป็นเครื่องมุงดีเนี่ยก็สมถาวิปัสสนาครับศีลสมถาวิปัสสนาศีลศีลสมาธิปัญญาศีลสมถาวิปัสสนานะเป็นเครื่องมุงบังนะจะมุงอย่างถาวรหรือว่ามุงชั่วคราวถ้ามุงชั่วคราวก็เป็นโลกิยะถ้ามุงถาวรก็เป็นโลกุตระต่อไปผู้ทำบาปเป็นปกติย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ละไปแล้วย่อมเศร้าโศกย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองเขาเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนแล้วย่อมเศร้าโศกเขาย่อมเดือดร้อนนะอันนี้ก็ทำชั่วทำบาปนะก็คือฆ่าหมูนะนายจุนทาสุกริตเนี่ยฆ่าหมูเศร้าหมองในโลกนี้โลกหน้าก็ไปเกิดในอบายเกิดในนรกผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละไปแล้วก็ย่อมบันเทิงย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเขาเห็นความหมดจดแห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงเขาย่อมรื่นเริงนะนี่ก็ทำนิกะอุบาสกนะทำบุญไว้ในโลกนี้นะเพลิดเพลินนะท่ามกลางบุตรยาตายจากโลกนี้ก็ไปสู่เทวโลกผู้มีปกติทำบาปย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ละไปแล้วย่อมเดือดร้อนเขาย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองเขาย่อมเดือดร้อนว่ากรรมชั่วเราทำแล้วไปสู่ทุกขติย่อมเดือดร้อนยิ่งขึ้นคาถาเหล่านี้น่าจดจำเนาะเอามาพิจารณาได้เหมือนกับขอเกี่ยวช้างขอสับช้างรู้จักไหมขอสับช้างที่ทำให้ช้างเดินไปเดินมาไปทำให้ช้างหยุดด้วยนะเวลาจิตมันพลาดนะก็ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าคาถาต่างๆเหล่านี้มานะเกี่ยวในเทระคาถาท่านจะแสดงไว้เยอะนะจะมีคาถาเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเวลาที่จิตตื่นรนกิเลสเกิดขึ้นก็ใช้ธรรมะเหล่านี้มาสะกดหรือว่าเอามาหยุดยั้งกิเลสต่างๆคาถาต่อไปผู้มีบุญอันตนทำไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ละไปแล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองเขาย่อมเพลิดเพลินว่าเราทำบุญไว้แล้วไปสู่สุคติย่อมเพลิดเพลินยิ่งขึ้นนะเรื่องที่14ก็กล่าวคาถาไว้ยาวนะวรรคนี้เป็นวรรคมี14เรื่องนะเรื่องสุดท้ายเรื่องที่14ก็คือหากว่านรชนกล่าวพระพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกื้อกูลแม้มากแต่เป็นผู้ประมาทแล้ว
ไม่ทำตามพระพุทธพจน์นั้นไซเขาย่อมไม่เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผลเหมือนคนเลี้ยงโคนับโคทั้งหลายของชนเหล่าอื่นย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนแห่งปัญจโครสฉะนั้นหากว่านรชนกล่าวพระพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกื้อกูลแม้น้อยแต่เป็นผู้มีปกติประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมไซเขาละราคะโทสะและโมหะแล้วรู้ชอบมีจิตหลุดพ้นดีแล้วหมดความยึดถือในโลกนี้หรือในโลกหน้าเขาย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผลนะคาถาตรงนี้ดีมากเลยนะกล่าวพุทธพจน์แม้มากกล่าวไปกล่าวไปก็ไม่ได้ริมรถปัญจโครสเลยนะเพราะว่าเป็นผู้ประมาทการศึกษาการค้นฟ้านี่เป็นเพียงชั่วอะไรอ่ะชั่วระยะหนึ่งนะเป็นข้อมูลแต่ว่าจะต้องมีการปรารภเสมอๆว่าเพื่อที่จะอบรมเจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นนะก็คือขั้นสมถะวิปัสสนาไม่งั้นก็จะเป็นคนรับจ้างเลี้ยงโคเสมอๆอันนี้ก็เข้าเรานะเนี่ยพิจารณาบ่อยๆดีมากเลยอันนี้เป็นยมกวักนะมาดูเริ่มต้นท่านพระพุทธโฆสาจารย์นะเป็นผู้ที่ได้เรียงอรรถกถาของคาถาธรรมบทนี้นะอรรถกถาคาถาธรรมบทนี้ชื่อว่าธรรมปทัตถกถาอรรถกถาขุททกนิกายคาถาธรรมบทคำนมัสการข้าพเจ้าอันพระกุมารกัสปะเถระผู้ฝึกตนเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้านี้คือท่านพระพุทธโฆสาจารย์นะส่วนพระกุมารคัสปะนั้นเป็นนามของพระสังฆเถระองค์หนึ่งในสมัยของพระพุทธโฆสาจารย์นะคนละองค์กับพระกุมารคัสปะสมัยพระพุทธเจ้านะข้าพเจ้าอันพระกุมารคัสปะเถระผู้ฝึกตนเรียบร้อยแล้วนี่ก็หมายถึงว่าน่าจะเป็นพระอรหันต์นะนะฝึกเรียบร้อยแล้วเนี่ยประพฤติสม่ำเสมอโดยปกติมีจิตมั่นคงใคร่ครวญดำรงมั่นโทษนะครับทำไมข้าพเจ้าอันพระกุมารกัสสปะเถระผู้ฝึกตนเรียบร้อยแล้วประพฤติสม่ำเสมอโดยปกติมีจิตมั่นคงใคร่ความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรมหวังอยู่ว่าพระอัตถกถาอันพรรณนาอัตแห่งพระธรรมบทอันงามที่พระศาสดาผู้ฉลาดในสภาพที่เป็นธรรมและมิใช่ธรรมมีบทคือพระสัทธรรมถึงพร้อมแล้วคือพระนิพพานนะตรงนี้มีพระอัธยาศัยอันกำลังแห่งพระกรุณาให้อุตสาหะด้วยดีแล้วทรงอาศัยเหตุนั้นๆแสดงแล้วเป็นเครื่องเจริญปีติปราโมทย์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นคำที่สุขุมละเอียดนำสืบๆกันมาตั้งอยู่แล้วในตามะทะปันนิทวีปก็คือประเทศลังกาโดยภาษาของชาวเกาะยังไม่ทำความถึงพร้อมแห่งประโยชน์ให้สำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายที่เหลือได้ฉะไหนพระอัตถกถาแห่งพระธรรมบทนั้นจะทำประโยชน์ให้สำเร็จแก่โลกทั้งปวงได้ดังนี้อาราธนาโดยเคารพแล้วก็คือพระกุมารกัสปะเถระนั้นได้อาราธนาโดยเคารพจึงขอนมัสการพระบาทแห่งพระสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสิริทรงแลเห็นที่สุดโลกได้มีพระฤทธิ์รุ่งโรจน์ทรงยังประทีปคือพระสัทธรรมให้รุ่งโรจน์ในเมื่อโลกอันมืดคือโมหะใหญ่ปกคลุมแล้วบูชาพระสัทธรรมแห่งพระสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นและทำอัญชลีแด่พระสงฆ์แห่งพระสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วจะกล่าวอัตถกถาอันพรรณนาอัตแห่งพระธรรมบทนั้นด้วยภาษาอื่นโดยอัตไม่ให้เหลือเลยภาษาอื่นคือภาษามคตนะละภาษานั้นและลำดับคำอันถึงพิสดารเกินเสียยกขึ้นสู่ภาษาอันเป็นแบบที่ไพเราะก็คือภาษาบาลีภาษามคตอธิบายบทพยัญชนะแห่งคาถาทั้งหลายที่ท่านยังไม่ได้อธิบายไว้แล้วในอัตถกถานั้นให้สิ้นเชิงนำมาซึ่งปีติปราโมทย์แห่งใจอิงอาศัยอัตและธรรมแก่นักปราชญ์ทั้งหลายนะอันนี้ก็เป็นคำนมัสการนะถึงพระรัตนตรัยนะก่อนที่จะรจนาคำพีนะมาดูเรื่องแรกยมกวักวันนาเรื่องพระ
จักขุปาละเทระจักขุแปลว่าตาปาละแปลว่าแตกด้วยแปลว่ารักษาเช่นอนุปาละอนุบาลแปลว่าอะไรก็แปลว่าตามรักษาตามรักษานะอนุบาลก็หมายถึงว่าเขาไปตามรักษาไว้เด็กนักเรียนเด็กอนุบาลครูต้องรักษามากเลยใช่ไหมอนุปาละก็แปลว่าตามรักษาจักขุปาละก็หมายถึงว่าผู้ที่ปาละรักษาตาจักขุปาละรักษาตาใครรู้ไหมรักษาตาใครรักษาตาใครรักษาตาใครครับก็หมอตาไงใช่ไหมครับหมอตาก็รักษาตาท่านจักขุปาระนี่ในอดีตเคยเป็นหมอตานะเคยเป็นหมอตาก็เลยได้ชื่อด้วยนะมาดูเรื่องแรกเรื่องของพระจักขุปาระเถระนะข้อความเบื้องต้นมีปุจฉาว่ารับธรรมเทศนานี้ว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีทุกย่อมไปตามเขาเพราะเหตุนั้นดุจล้ออันหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้นำแอกไปอยู่ฉะนั้นดังนี้พระศาสดาตรัสแล้วณที่ไหนวิสัชนาว่าพระองค์ตรัสแล้วณกรุงสาวัตถีมีปุจฉาเป็นลำดับไปว่าพระองค์ทรงปรารภใครมีวิสัชนาว่าพระองค์ทรงปรารภพระจักขุปาระเถระคาถานี้ภาษาบาลีนี่ก็เพราะดีนะเคยได้ยินไหมมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามณสาเจปทุตเถนะพาสติวากโรติวาตะโตนังทุกขมันเวติจักกังวะวะหะโตปดังนะยังพอจำได้นะเมื่อก่อนนี้เอาภาษาบาลีมาท่องนะไพเราะดังนั้นเลยตอนเรียนนักธรรมอะเอามาจดแล้วก็มาท่องเลยนะมาดูความเป็นไปกุฎุมพีทำพิธีขอบุตรกุฎุมพีคือใครกุฎุมพีคือเศรษฐีย่อยครับเศรษฐีย่อยนะพวกพ่อค้ากุฎุมพีเศรษฐีก็ดังได้สดับมาในกรุงสาวัตถีมีกุฎุมพีผู้หนึ่งชื่อว่ามหาสุวรรณะสุวรรณก็แปลว่าทองใช่ไหมมหาสุวรรณะเป็นคนมั่งมีทรัพย์มากมีสมบัติมากแต่ว่าไม่มีบุตรอาปุตตะโกนะแปลว่าไม่มีบุตรวันหนึ่งเขาไปสู่ท่าอาบน้ำอาบเสร็จแล้วก็กลับมาเห็นต้นไม้ใหญ่ที่เป็นเจ้าไพรต้นหนึ่งมีกิ่งสมบูรณ์ในระหว่างทางก็คิดว่าต้นไม้นี้จักมีเทวดาปกติต้นไม้ใหญ่ๆนี้จะมีเทวดาอยู่นะก็คิดว่าต้นไม้นี้จักมีเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่สิงอยู่ดังนี้แล้วจึงให้ชำระส่วนภายใต้แห่งต้นไม้นั้นให้สะอาดแล้วให้วงรั้วเกลี่ยทรายยกธงชัยและธงปตาขึ้นธงแผ่นผ้าเนี่ยนะแต่งต้นไม้เจ้าไพรแล้วทำปรารถนาคือบ่นนะบ่นทุกวันนี้ก็ยังมีการบ่นบานสรรกล่าวกันใช่ไหมก็บ่นว่าข้าพเจ้าได้บุตรหรือธิดาแล้วจักทำสการะใหญ่ถวายท่านดังนี้แล้วหลีกไปครั้งอดีตเนี่ยนะเทวดาเนี่ยเขาเห็นกับมนุษย์เลยนะนั้นมีพลีประเภทหนึ่งก็เรียกว่าเทวตาพลีเทวตาพลีนี่หมายถึงว่าเอาอาหารเอาอะไรไปให้เทวดาเลยนะโดยเฉพาะรูปกับเทวดาเดี๋ยวดูในเรื่องของกำเนิดนางยักษินีแล้วเทวดาเขากินด้วยหรือเปล่าอาจารย์กินสิกินแล้วกินเพราะว่าเทวดานี้จะเป็นเทวดาชั้นต่ำเป็นพวกรูปกับเทวดารูปกับเทวดาภูมิเทวดานี่นะก็มีอาหารใกล้เคียงกับมนุษย์บางประเภทแย่กว่ามนุษย์อีกนะเช่นยักษ์นะพวกสูจิโรมยักษ์ยักษ์ขนแหลมพวกนี้กินพวกเสลดพวกน้ำลายนะอย่างอะไรอ่ะปิยังกระมาตาอะไรพวกเนี้ยตอนหลังมาฟังธรรมะแล้วก็ได้รู้โสดาบันเนี่ยนะนั้นไปหาพวกน้ำดีน้ำเสลดน้ำอะไรพวกนี้กินนะของสกปรกเรื่องหน้าของกรรมเพราะนั้นนี่เทวตาพรีสมัยก่อนที่เขาพรีกันให้เห็นเลยนะเขาไปเห็นกันแต่นี้ก็เดาสุ่มเอาพวกชนบทเนี่ยยังมีในสมัยในตอนที่บ้านเมืองที่เจริญแล้วเนี่ยนะพวกนี้ก็จะเริ่มหายไปพวกอมนุษย์ต่างๆก็ไม่มีความสัมพันธ์กันกับมนุษย์แล้วก็ต่างคนต่างอยู่แต่ตอนที่บ
บ้านเมืองยังไม่เจริญหรือว่าตามชนบทต่างๆนี่ก็ยังพอมีนะก็ตกลงก็ไปบนกุฎุมพีก็เลยได้บุตรนะได้สองคนเลยในการเป็นลำดับมาภรรยาของท่านเศรษฐีก็ตั้งครรภ์ท่านก็ให้พิธีครรภ์บริหารก็คือให้ดูแลครรภ์เนี่ยนะสมัยนี้ก็เป็นการฝากครรภ์นั่นเองฝากท้องก็ให้ครรภ์บริหารแก่นางครั้นล่วง10เดือนนางคลอดบุตรคนหนึ่งท่านเศรษฐีขนานนามแห่งบุตรนั้นว่าปาละนะเพราะเหตุทารกนั้นตนอาศัยไม้ใหญ่ที่เป็นเจ้าไพรอันตนอภิบาลจึงได้แล้วก็คือไปดูแลรักษาต้นไม้ใช่ไหมไปดูแลรักษาต้นไม้ก็เลยได้ลูกมาก็เลยเรียกลูกว่าปาละแปลว่ารักษาเพราะเหตุที่ไปรักษาดูแลต้นไม้นั่นเองในการเป็นส่วนอื่นท่านเศรษฐีได้บุตรอีกคนหนึ่งจึงขนานนามว่าจุลปาละก็หมายถึงว่าเด็กชายรักษาเด็กชายรักษาน้อยนะขนานนามบุตรคนแรกว่ามหาปาละเด็กชายรักษาใหญ่ครั้นสองกุมารนั้นเจริญวัยมารดาบิดาก็คิดผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือการครองเคหสถานก็เป็นปกติของมารดาบิดานะที่จะต้องให้มีเย่าเรือนสืบทอดเชื้อสายของอะไรเชื้อสายของปฏิจจทุบาทความแก่เจ็บตายใช่ไหมทำไมจะต้องมีครอบครัวมีบุตรภรรยาให้มันแก่เจ็บตายดีกล่ะนี่ก็เป็นประเพณีของปุถุชนทำให้วัฏฏะยืดยาวนะแต่ของพระพุทธเจ้าให้ออกบวชใช่ไหมเพราะนั้นพวกอะไรนะเวรัญจพราหมณ์ใช่ไหมเวรัญจพราหมณ์ของพระพุทธเจ้านี่ทำให้ประเพณีขาดศูนย์ทำให้วงเนี่ยขาดศูนย์เพราะว่าเอาออกบวชหมดเลยชวนออกบวชหมดก็เลยไม่มีเผ่าพันธุ์ไว้สืบสกุลนะก็จะให้ครองเรือนในการเป็นส่วนอื่นมารดาบิดาก็ได้ทำการและกิริยาล่วงไปวงญาติก็เปิดสมบัติทั้งหมดมอบให้แก่สองเศรษฐีบุตรตกลงยังไม่ทันแต่งงานแล้วนะก็พ่อแม่ตายก่อนพระศาสดานั้นประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีถึง25พรรษานะก็คืออยู่ที่พระเชตวันพระเชตวัน16พรรษาแล้วก็อยู่ที่ปุพารามนะอารามของนางวิสาขาเนี่ยเท่าไหร่9พรรษาทั้งหมด25พรรษาเลยนะเพื่อจะอนุเคราะห์2ตระกูลใหญ่เนี่ยเชตวันก็เป็นวัดที่ท่านอนาถบิณฑิกะสร้างจะได้อนุเคราะห์แล้วก็ผู้ที่มาฟังธรรมะได้บรรลุที่สาวัตถีแสดงพระธรรมด้วยบัญญัติพระวินัยด้วยที่พระกรสาวัตถีเนี่ยมากเลยในสมัยนั้นพระศาสดาทรงประกาศพระบวรธรรมจักรนะก็คือหมุนธรรมจักรอริยสัจ4อันประเสริฐเนี่ยนะให้เป็นไปแล้วเสด็จไปโดยลำดับประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารที่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบริจาคทรัพย์นับได้54โกฏิสร้างถวายทรงสั่งสอนมหาชนให้ตั้งอยู่ในทางสวรรค์แล้วก็ในทางนิพพาน54โกฏก็เท่าไหร่540ล้านกหาปณะนะซื้อที่ถวายโดยเอากหาปณะเนี่ยเป็นเรียง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 ให้เต็มเนื้อที่รู้สึกจะ8กรีดนะ8กรีดนะกว้างขนาดก็ไม่รู้ตอนนี้ก็เอาเงินเนี่ยกหาปณะไปเรียงทั้งหมด18โกฏ180ล้านกหาปณะเสร็จแล้วก็สร้างวิหารกุฏิวิหารซึ่งคันธกุฏิเนี่ยนะก็เป็นอันหนึ่งอ่ะแต่กุฏิของพุทธเจ้าจะมี4กุฏินะคันธกุฏินะเป็น1จะมีกุฏิตามต้นไม้ร่มรื่นต่างๆเนี่ยในวัดเชตวันเนี่ยนะแต่ว่าคันธกุฏินี้มีชื่อมากที่สุดทั้งกุฏิอื่นก็ไม่ค่อยมีชื่อแต่ว่ามีในอัตถกถาทีฆนิกายเนี่ยนะมีแสดงไว้แล้วก็ตกลงก็ซื้อที่18โกฏิสร้างวิหารอีก18โกฏิเสร็จแล้วฉลองอีก18โกฏิฉลองอะไรใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นนะก็ฉลองเป็นหลายวันเลยแหละอาจจะเป็นเดือนเลยนะ18โกฏิก็เลย54โกฏิจนกระทั่งเงินในบ้านก็ร่อยรอมาเลยนะที่ร่อยรอก็คืออกุศลกรรมเก่ามาให้ผลทรัพย์ที่ฝังเอาไว้ใกล้แม่น้ำเนี่ยมันพังทลายตกแม่น้ำคงคาสมัยแม่น้ำคงคานี่น้ำคงคานี่ลึกกว้างมากเลยนะยอดนะ
ว้างเป็นโยนเลยลึกเป็นโยนเลยสมัยก่อนนี่นะนี่มันตื้นเขินมาแล้วนี่คือเป็นโยนเลยครับเป็นโยนเลยกว้างมากเดี๋ยวนี้มันทำไมแคบลงนะแล้วก็18โกดนะตกแม่น้ำหายไปเลยแล้วก็อีก18โกดเนี่ยเขายืมไปเขายืมไปแล้วเขาไม่เอามาใช้อ่ะนะตอนนี้ก็เลยบ้านก็เลยจนลงนะไม่สามารถที่จะถวายอาหารประณีตได้ก็ต้องเอาข้าวปลายเกลียนข้าวสารขับไปหุงแล้วก็มีกับก็คือน้ำผักดองนะน้ำผักดองเนี่ยถวายแต่ว่าถวายวันละ500 500ทุกวันนะวันละ500ทุกวันแต่ว่าอาหารไม่ประณีตเลยตอนหลังก็พุทธเจ้าก็แสดงเรื่องอะไรเวรามสูตรเวรามสูตรนะใช่ครับถ้าเอากระหาปณะ11,000เนี่ยเดี๋ยวไอ้54โกดนี่มากกว่าทรัพย์สินของนี่นะครับทักษิณนี่ครับอาจารย์เออกระหาปณะเท่าไหร่10,000เอา11,000ไงครับ11,000เหรอพร้อมใช่ครับเอา11,000กระหาปณะมันจะได้10,000เหรอกระหาปณะ1เนี่ยบาทนึงได้ 3,000 เนี่ยครับ4บาทได้1กระหาปณะใช่มั้ยเป็น10,000นะโอ้โหกระหาปณะอะไรมันจะมากขนาดนั้นนะนะเดี๋ยวนี้เงินอะไรแพงที่สุดยูโรเท่าไหร่ไม่ทราบเงินแพงแต่ปอนนี่ปอนเท่าไหร่80ได้ไหมไม่ทราบเหมือนกันครับ50ยูโรนี่ต้องเป็นร้อยมึงครับยูโรเนี่ยยูโรนึงอ่ะเป็นร้อยนะดอลลาร์เท่าไหร่40กว่า40ยูโรน่าจะได้ประมาณ60 70นะครับครับงั้นปอนก็น่าจะแพงกว่าปอนก็ขึ้นๆลงๆอ่ะนะจะกระหาปานานี่เป็นหมื่นเลยนะห้าร้อยสี่สิบล้านนะเนาะคราวนี้เนี่ยตอนหลังก็จนพอจนปุ๊บก็เทวดาก็หวังดีนะเทวดาหวังดีเอาบอกว่าเลิกให้ทานได้แล้วมีมองดูสมบัติบ้างเทวดาสิงในซุ้มประตูที่สี่นะมาบอกท่านอนุบิกาถามใครอ่ะเป็นใครบอกเราเป็นเทวดาไงสิงอยู่ซุ้มประตูเนี่ยเราหวังดีกับท่านนะบอกว่าถ้างั้นท่านไปอยู่ที่อื่นได้แล้วไม่ต้องมาอยู่ในบ้านของเราหรอกก็เลยเทวดานี่ก็เลยอุ้มลูกนะเมียไปนะไปหาท้าวสักกะไปหาท้าวจาตุมให้มาช่วยขอโทษแทนหน่อยไม่มีที่อยู่ตอนหลังก็ท้าวสักกะก็เลยแนะนำบอกว่าเราไปขอโทษให้ได้ไม่ได้เราทำเองก็ต้องไปขอโทษเองนะผูกเองก็ต้องไปแก้เองนะแต่บอกอุบายให้ก็คือนั่นแหละมีทรัพย์ของอนันติมิกะเนี่ยตกไปในแม่น้ำเนี่ยนะให้ไปเอาขึ้นมา18โกดแล้วก็มีทรัพย์ที่เขาฝังไว้อีกไม่มีเจ้าของ18โกดนะแล้วก็ให้แปลงไปเป็นคนทวงหนี้ขอนานิพิกะไปทวงหนี้ที่เมืองนั้นน่ะนะให้เอากลับมาแล้วเงินทั้งหมดมาเข้าคลังแล้วก็บอกอนานิพิกะบอกว่าเนี่ยเอาเงินก็มาชดใช้ละนะมาก็เลยมาขอขมาโทษเนี่ยนะเพราะนั้นก็ขอให้กลับมาอยู่เถอะก็เลยไปทำตามนั้นตกลงเงินกลับมา540ล้านเหมือนเดิม54โกดเหมือนเดิมนะแต่อนานิพิกะก็ไม่ให้อภัยอ่ะต้องไปขอโทษพระพุทธเจ้าก็เลยพาไปฟ้าพุทธเจ้านะก็ทูลให้ฟังพุทธเจ้าก็แสดงธรรมแล้วเสร็จตอนหลังเทวดาได้บรรลุโสดาบันเลยนะขณะที่แรกเป็นมิจฉาทิฏฐินะนะคบกับพระอริยะนี่ก็ได้ดีหมดนะตกลงพุทธเจ้าก็อยู่ที่เชตวันเนี่ยก็แสดงธรรมเพื่อสวรรค์แล้วก็นิพพานนะทางสวรรค์ก็กุศลและกรรมบุญทั้งหลายทางนิพพานก็อริยมรรคองค์8นะแท้จริงพระตถาคตเสด็จอยู่จำพรรษาเดียวเท่านั้นในนิโครธมหาวิหารนิโครธก็อยู่ในเมืองกบิลพัสดุ์นะปัจจุบันนี้ก็เหลือแต่สวนมะม่วงอ่ะเคยไปป่ะเหมือนจะล่องแต่ว่าเขาทำขึ้นเอาใหม่ทั้งนั้นแหละเป็นสวนมะม่วงนะนิโครธมหาวิหารที่พระญาติวงศ์ฝ่ายพระชนนี 80,000 ตระกูลฝ่ายพระชนก 80,000 ตระกูลเข้ากันเป็น 160,000 ตระกูลสร้างถวายเสด็จอยู่จำพรรษาณพระเชตวันที่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวาย19พรรษานะขอโทษไม่ใช่16 19นะ19พรรษาเสด็จจำพรรษาณปุพพารามที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาบริจาคทรัพย์นับได้27โกฏสร้างถวาย6พรรษานะอยู่ปุพพารามพรรษาอยู่เชตวัน19บรรษาทรงอาศัยที่ตระกูลทั้งสองเป็นผู้ใหญ่โดยคุณธรรมเสด็จอยู่จำบรรษาอาศัยกรุงสาวัตถีเป็นโคจรขามถึง25บรรษาด้วยประการฉะนี้
นะนางวิสาขาก็ลืมไอ้เครื่องระดามหาประสาทไว้ที่วัดใช่ไหมนะก็เลยบอกนางคนใช้บอกให้ไปเอาบอกคนใช้บอกถ้าเกิดพระคุณเจ้าจับต้องแล้วก็ไม่ต้องเอานะถวายไปเลยไอ้เครื่องระดามหาประสาทมันราคา9 โกฏิก็เลยบอกถวายเดี๋ยวจะขายแล้วก็สร้างวัดไม่มีใครซื้อเลยเลยตัวเองเลยซื้อ9 โกฏิซื้อเสร็จแล้วก็ไปซื้อที่สร้างวัดแล้วก็สร้างวิหารอีก9 โกฏิฉลองอีก9 โกฏิก็เลยกลายเป็น27 โกฏิก็ยังไม่ถึงครึ่งของครึ่งพอดีนะครึ่งพอดีของเชตวันนะแล้วก็บุพารามเนี่ยเป็นปราสาท2 ชั้นนะเป็นโลหะปราสาทเหมือนโลหะปราสาทหลังแรกโลหะปราสาทนี้จะมีสามที่ด้วยกันในโลกนะก็คือโลหะปราสาทในชมพูทวีปในมัชฌิมประเทศในของนาวิสาขาเนี่ยมีห้อง1,000 ห้องแล้วก็ร่าง500ขบวน500นะ1,000 ห้องเป็นโลหะปราสาทแล้วก็ในลังกาในลังกาก็มีโลหะปราสาทแต่ว่าตอนนี้เหลือแต่ตอไม่มีร่องรอยละในอินเดียก็ไม่เหลือเลยในลังกายังพอมีเสาให้ดูบ้างแต่ว่าในกรุงเทพนี่ที่ไหนก็ที่วัดราชนัดดาวัดราชนัดดานะอันนั้นก็จำลองมาจำลองหลังคานั่นนะเป็นโลหะนะเรียกโลหะประสาทเหมือนกันจำลองมาจากไหนครับก็จินตนาการจากลังกานะจากลังกาบุพารามนี่ไม่มีทางเห็นนะแต่ลังกานี้ยังจินตนาการได้ต่อไปผู้บำรุงภิกษุสามเณรนะอนาถบิณฑิกะมหาวิสาขาเนี่ยทั้งท่านอนาถบิณฑิกะมหาเศรษฐีทั้งวิสาขามหาอุบาสิกาย่อมไปสู่ที่อุปถาพระตถาคตเจ้าวันละ2 ครั้งเป็นประจำและเมื่อไปไม่เคยมีมือเปล่าไปด้วยคิดเกรงว่าภิกษุหนุ่มและสามเณรจักแลดูมือของตนนะกลัวนะว่าภิกษุสามเณรจะมาดูมือของตนว่ามีอะไรติดมือไปเมื่อไปก่อนเวลาฉันอาหารย่อมใช้ให้คนถือของขบเคี้ยวเป็นต้นไปเมื่อไปภายหลังแต่เวลาฉันอาหารก็ใช้ให้คนถือปัญจเภสัชปัญจเภสัชก็คืออะไรเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนี่ยนะแล้วก็อัฐบาลนะอัฐบาลก็หมายถึงน้ำที่ใช้ดื่ม8 อย่างนะผลไม้8 อย่างก็ได้แก่น้ำอะไรน้ำมะม่วงน้ำชมพู่หรือว่านะน้ำกล้วยมีเมล็ดน้ำกล้วยไม่มีเมล็ดน้ำมะตางน้ำลูกจันทร์หรืองุ่นน้ำเง่าอุบลแล้วก็น้ำมะปรางหรือว่าลิ้นจี่นะเอาน้ำเหล่านี้เนี่ยเอาผลไม้เหล่านี้เนี่ยมาตีนะมาทุบนะให้แหลกพอสมควรแล้วก็เอาไปใส่ในน้ำเย็นนะแล้วก็ผสมด้วยน้ำตาลกรวดนะใส่เกลือนิดหน่อยพอแปร่มถ้าเกิดมันเป็นของเปรี้ยวมะม่วงอะไรพวกนี้นะแล้วก็ใส่น้ำตาลกรวดใส่ชะเอมใส่ดีปรีใส่อะไรให้มันหอมอันนี้เขาเรียกว่าน้ำปณะหรือว่าน้ำอัฐบาลก็อนุญาตให้ทำด้วยน้ำเย็นนะกรองให้ดีให้ไม่มีกลางก็เหมาะควรแก่บรรพชิตหรือว่าผู้ที่รักษาอุปสมบทศีลนะและในเคหสถานแห่งท่านทั้งสองนั้นเขาแต่งอาสนะไว้เพื่อภิกษุแห่งละ 2,000 รูปเป็นนิตยการโอ้นะวันละ 2,000 นะประจำเลยอะถวายทานนะประจำแต่ว่าตอนหลังตอนอนาถบิณฑิกะยากจนลุงก็ถวาย500 รูปข้าวไปเกลียดนะพระภิกษุรูปใดปรารถนาของสิ่งใดจะเป็นข้าวน้ำหรือเภสัชของนั้นก็สำเร็จแก่พระภิกษุรูปนั้นสมปรารถนาแสดงว่ากุศลวิบากนั้นดีมากเลยนะอยู่ในเมืองสาวัตถีเนี่ยนะท่านนายสาขานี่ก็ฉลาดในการทำบุญด้วยขอพรพระพุทธเจ้าตั้งหลายประการในการที่จะถวายพวกพัดของคนเดินทางของอาคันตุกะภิกษุผู้จะไปภิกษุป่วยไข้ภิกษุอุปถากอะไรต่างๆเนี่ยนะถวายข้าวยาคูอะไรโดยฉลาดในการให้ทานมากเป็นเอตตะคะทั้งคู่เลยนะอนาถบิณฑิกะนี่เป็นเอตตะคะเป็นผู้เลิศทางด้านให้ทานที่เป็นบาศกส่วนนายสาขาก็เป็นเลิศทางด้านให้ทานอุปถากนะอุปถายิกาของพระเจ้าที่เป็นสตรีก็เศรษฐีนั้นไม่เคยทูลถามปัญหาแด่พระพุทธเจ้าเลยนะในท่านทั้งสองนั้นท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีไม่เคยทูลถามปัญหาต่อพระศาสดา
จนกระทั่งวันเดียวเนี่ยไม่เคยเลยนะตั้งแต่ฟังธรรมะและบรรลุเป็นโสดาบันนะก็ไม่เคยทูลขอฟังธรรมะอีกเลยเป็นผู้ที่กลัวว่าพระเจ้าจะลำบากรักพระพุทธเจ้ามากได้ยินว่าท่านคิดว่าพระตถาคตเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าผู้ละเอียดอ่อนเป็นกษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อนเมื่อทรงแสดงธรรมแก่เราด้วยทรงพระดำริว่าคฤหบดีมีอุปการะแก่เรามากดังนี้จะทรงลำบากนะคิดว่าเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะลำบากอ่ะแสดงธรรมเดี๋ยวจะเหนื่อยนะก็เลยไม่อยากฟังธรรมะที่พระเจ้าแสดงก็เลยไม่ทูลถามปัญหาด้วยความรักในพระศาสดาเป็นอย่างยิ่งฝ่ายพระศาสดาพอท่านเศรษฐีนั่งแล้วทรงพระพุทธดำริว่าเศรษฐีผู้นี้รักษาเราในที่ไม่ควรรักษานะความจริงแล้วนี่นะจะมารักษาเรานี่อย่างนี้นี่ไม่ถูกต้องเลยด้วยเหตุว่าเราได้ตัดศีรษะของเราอันประดับประดาแล้วควักดวงตาของเราออกแล้วชำแหละเนื้อหัวใจของเราแล้วสละลูกเมียผู้เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิตของเราแล้วบำเพ็ญบารมีอยู่สี่อสงไขยกับแสนกับก็บำเพ็ญแล้วเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้อื่นเท่านั้นเศรษฐีนี่รักษาเราในที่ไม่ควรรักษาครั้นทรงพุทธดำริอย่างนี้แล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนากันหนึ่งเสมอก็อนุเคราะห์แก่เศรษฐีนะรู้ว่าเศรษฐีไม่อยากให้ลำบากแต่ว่าความจริงแล้วก็พระเจ้าตรัสรู้มาก็เพื่อที่จะแสดงธรรมนั่นเองชาวสาวัตถีก็ได้ไปฟังธรรมกันครั้งนั้นในกรุงสาวัตถีมีคนอยู่ถึง7โกฏิเท่าไหร่70ล้านนะโอ้แสดงว่าต้องเป็นเมืองใหญ่มากเลยนะแต่เมื่อก่อนอาณาเขตควรจะกว้างขวางกว่านี้นะงานก็มีคนอยู่70ล้านนะในคนหมู่นั้นคนได้ฟังธรรมกถาของพระศาสดาแล้วเกิดเป็นพระอริยสาวกประมาณ5โกฏิ50ล้านเป็นอริยะโอ้ยไปไหนนี่คงจะมีความสุขมากเลยนะอยู่พระอริยะนะคุยก็คุยแต่ธรรมะก็ยังเป็นบุรุษชนอยู่ประมาณ2โกฏิเท่านั้นในคนเหล่านั้นกิจของพระอริยสาวกมีเพียง2อย่างเท่านั้นก็คือในการก่อนแต่เวลาฉันอาหารท่านถวายทานในการภายหลังแต่ฉันอาหารแล้วท่านมีมือถือเครื่องสักการะบูชามีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นใช้คนให้ถือทยธรรมมีผ้าเภสัชและน้ำปานะเป็นต้นไปเพื่อต้องการฟังธรรมสมัยก่อนคนเขาไม่ดิ้นรนมากขนาดนี้นะสมัยผมเด็กๆด้วยนะเขาก็ไม่ได้ดิ้นรนอะไรกันมากขนาดนี้นะเขาก็ไปทำงานก็ทำแบบเรื่อยๆอยู่สวนอยู่อะไรพวกนี้นะเขาก็ขยันทำหากินมีเวลาพักผ่อนแล้วก็มีเทศกาลก็ไปจัดงานในเรื่องเริงบ้านไหนก็มีงานก็ไปช่วยเหลือกันแบบเขาไม่ได้รีบร้อนไม่ได้มีแบบกระตือรือร้นแข่งขันแย่งชิงอะไรกันเลยนะมีความอบอุ่นมากตอนเด็กๆผมไปต่างจังหวัดนี่ก็ขึ้นบ้านใครไปนอนบ้านใครไปกินบ้านใครได้ทั้งนั้นเลยประตูไอ้รั้วเรืออะไรไม่มีหรอกเข้าบ้านไหนออกบ้านไหนได้ทั้งนั้นเลยตอนนี้ก็ชุลมุนมากแข่งขันแย่งชิงกันนะชิงอะไรชิงกามเนี่ยชิงกามนะสิ่งที่ไม่มีสาระแต่ว่าเข้าใจว่ามีสาระใช่ไหมมันก็ชิงอะไรก้อนอุจจาระแย่งชิงก้อนอุจจาระกันแล้วก็เอาไปไหนออกมาเป็นอุจจาระหมดใช่ไหมเข้าใจว่ามีสาระมากแต่ว่าเหมือนกับของเด็กเล่นเนี่ยนะแย่งชิงกันไปแย่งชิงกันมาดังนั้นพระอริยะทั้งหลายเนี่ยก็ทำกิจสองอย่างเองก่อนฉันก็ไปถวายทานหลังฉันแล้วก็ไปฟังธรรมะนะก็ไม่ได้ดิ้นรนกระเสือกกระสนอะไรเพราะรู้แล้วว่ามันจะต้องแก่เจ็บตายทำมาหากินพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เท่านั้นเองเลี้ยงดูบุตรภรรยาสามีอะไรให้อยู่เป็นสุขแล้วก็ต่างคนก็จากกันไปใครบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็สิ้นวัฏฏะใครยังไม่บรรลุก็อบรมเจริญสติปัฏฐานวิปัสสนาเพื่อที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนะก็ท่านมหาปาละนี่ก็ไปฟังธรรมกับคำกันนะภายหลังวันหนึ่งกุฎุมพีมหาปาละเห็นหมู่อริยสาวกมีมือถือเครื่องสักการะบูชามีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นไปสู่วิหารจึงถามว่ามหาชนหมู่นี้ไปไหนกันครั้นได้ยินว่าไปฟังธรรมก็คิดว่าเราก็จักไปบ้างครั้นไปถึงถวายบังคมพระศาสดาแล้วก็นั่งอยู่ข้างท้ายประชุมชนยังไม่เคยฟังธรรมมาเลยตลอดชีวิตนะ
แต่ว่าในอดีตการเคยฟังธรรมมาแล้วนะจึงมีอัธยาศัยมีอุปนิสัยในการที่จะฟังธรรมนะธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อจะทรงแสดงธรรมทอดพระเนตรอุปนิสัยแห่งคุณมีสรณะศีลและบรรพชาเป็นต้นก่อนแล้วจึงทรงแสดงธรรมตามอํานาจอัธยาศัยก็คือในบริษัทนั้นนี่มีใครมีอุปนิสัยในการที่จะถึงสรณคมนะหรือว่าจะรักษาศีลหรือว่าจะบรรลุโสดาบันสกทาคามีใครจะบวชพุทธเจ้าจะรู้อัธยาศัยเลยก็จะแสดงธรรมดักนะทําให้บุคคลนั้นได้ผลถึงแม้ไม่ได้บรรลุอะไรก็ถึงสรณคมก็ได้หรือว่าเป็นอุปนิสัยในการที่จะทำให้บรรลุในชาติต่อๆไปนู้นหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็มีเหมือนกันนะก็ทรงแสดงอนุปุพพิกถาเหตุนั้นวันนั้นพระศาสดาทอดพระเนตรอุปนิสัยของกุฎุมพีมหาปาละแล้วเมื่อทรงแสดงธรรมได้ตรัสอนุปุพพิกถาก็คือคาถาที่กล่าวไปตามลำดับนะทรงประกาศทานกถาก็พรรณนาเรื่องของทานว่าทานนั้นมีประโยชน์มีอานิสงส์อย่างไรศีลกถาพรรณนาเรื่องของศีลนะว่ามีผลมีอานิสงส์อย่างไรมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็สักขะกถาก็พรรณนาเรื่องของสวรรค์อานิสงส์ของทานศีลแหละทำให้ได้รับอารมณ์ที่ดีในสวรรค์แล้วก็โทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งกามทั้งหลายถึงจะได้อารมณ์ดีจากผลของทานศีลอย่างไรก็แปรปรวนไม่เที่ยงเป็นสังขารธรรมแล้วก็ต้องแปรปรวนต้องถึงความเศร้าหมองได้โดยการเข้าไปติดเข้าไปคล้องนะนั่นเป็นสิ่งที่เลวทรามก็เลยแสดงอนิสงส์ของเนกขัมมะก็คือความออกจากกามทั้งหลายก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความสุขนะเนกขัมมะมีกี่อย่างจำได้ไหมอย่างเนกขัมมะจำไม่ได้ครับเนกขัมมะก็การออกบวชก็เป็นเนกขัมมะใช่ไหมออกจากกามนะแล้วก็กุศลทุกอย่างเนี่ยเป็นเนกขัมมะหมดเลยตั้งแต่กุศลกรรมบถก็เป็นเนกขัมมะเพราะว่าเป็นการออกจากอกุศลกรรมบถแล้วก็สมถะก็ออกจากนิวรณ์ใช่ไหมสมถะออกจากนิวรณ์วิปัสสนาออกจากวิปลาสมรรคออกจากกิเลสเป็นสมุจเฉดเลยแล้วก็นิพพานก็ออกจากสังขารทั้งหลายอันนี้ธรรมะมีตั้ง6อย่างนะก็แสดงไอ้ตรงของนี้ธรรมะในการออกจากกามทั้งหลายนะท่านมหาปาละก็เลยออกบวชนะกุฎุมพีมหาปาละได้สดับธรรมเทศนานั้นแล้วคิดว่าบุตรและธิดาก็ดีโภคสมบัติก็ดีย่อมไปตามผู้ไปสู่ปรโลกหาได้ไหมก็คือจะเป็นบุตรภรรยาทรัพย์สินทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ตามตัวไปด้วยเวลาตายแล้วแม้สรีระก็ไปกับตัวไม่ได้ประโยชน์อะไรของเราด้วยการอยู่ครองเรือนเราจักบวชพอเทศนาจบเขาก็เข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอบวชนะขณะนั้นพระศาสดาตรัสถามเขาว่าญาติไหนๆของท่านที่ควรจะต้องอำราไม่มีบ้างหรือนะก็โคดมพีก็ทูลว่าถ้าเจ้าข้าน้องชายของข้าพระพุทธเจ้ามีอยู่พระศาสดาก็รับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงอำราเขาเสียก่อนนะก็มีปัญญานะแล้วก็อุปนิสัยในอดีตตักเตือนด้วยนะเหมือนกับท่านคมกฤษเนี่ยใช่ไหมนะมีอุปนิสัยตักเตือนว่าไม่มีสาระอะไรกองคงเรือนอยู่นั่นนะเป็นไปกับความแก่เจ็บตายทรัพย์สินเงินทองนะที่จะทำมากินมาได้นี่ก็ไม่ได้อยู่กับเรานะมันก็จะต้องจากเราไปแน่นอนดังนั้นก็มาอบรมเจริญปัญญาเสริมหาสัจธรรมความจริงดีกว่าก็พระพุทธเจ้าก็ให้กลับไปลาน้องชายก่อนเพราะว่าน้องชายมีคนเดียวนะมหาปาละก็มอบสมบัติให้กับน้องชายเขาทูลรับว่าดีแล้วถวายบังคมพระศาสดาแล้วก็ไปถึงเรือนให้เรียกน้องชายมาแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้ว่าแน่พ่อสวิญญาณกะทรัพย์คือทรัพย์ที่มีชีวิตได้แก่พวกข้าทาสบริวารสัตว์เลี้ยงต่างๆแล้วก็อวิญญาณกะทรัพย์ทรัพย์สินที่ไม่มีวิญญาณพวกเงินทองแหวนเพชรนิจินดาพวกเนี้ยอันใดอันหนึ่งบรรดามีอยู่ในตระกูลนี้ทรัพย์นั้นจงตกเป็นภาระของเจ้าทั้งหมดเจ้าจงดูแลทรัพย์นั้นเถิดมอบทรัพย์หมดหรือยังของท่านให้ไปหมดแล้วครับให้หมดแล้วนะเอาแบบพระเจ้าตักสินนะทุบหม้อนะทุบหม้อข้าวนะทำไมชนะไม่ต้องกินนะนะเพราะนั้นถ้าไม่ชนะไม่ออกจากกิเลสก็ไม่ต้องกลับแล้วนะ
ก็ให้น้องชายมอบให้น้องชายหมดนะน้องชายก็ถามว่านายก็ท่านเล่าอ่ะท่านจะทำยังไงพี่ชายก็ตอบว่าข้าจักบวชในสำนักของพระศาสดาน้องชายก็กล่าวว่าพี่พูดอะไรเมื่อมารดาของข้าพเจ้าตายแล้วข้าพเจ้าได้ท่านเป็นเหมือนมารดาเมื่อบิดาตายแล้วก็ได้ท่านเป็นเหมือนกับบิดาสมบัติเป็นอันมากมีอยู่ในเรือนของท่านท่านอยู่ครองเรือนเท่านั้นอาจทำบุญได้ขอท่านอย่าได้ทำอย่างนั้นเลยนานี้ก็สำหรับคนที่มีอัธยาศัยน้อยนะอัธยาศัยในการที่เห็นโทษของกามน้อยแล้วก็ไม่เห็นคุณของการบรรพชาไม่เห็นอานิสงส์ของเนกขัมมะก็ปรารถนาในการที่จะอยู่ครองเรือนเพราะว่ามีความติดมีความผูกพันมีความพัวพันนะคนที่ติดสุราคนที่ติดยาเสพติดนะพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เลิกยากแล้วก็ไม่เห็นโทษของการติดเหล่านั้นงั้นการที่ติดในบุตรภรรยามันก็ไม่ต่างอะไรจากเสพติดนะใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันอาจจะกระวนกระวายดิ้นรนน้อยหน่อยแต่ความจริงแล้วไม่น้อยเนาะถ้าเกิดลูกหายถ้าเกิดลูกหายของหายดูสิจะกระวนกระวายขนาดไหนนะนั้นก็เหมือนกันก็จะไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะสละกามนะก็ชวนบอกว่าทำบุญอยู่นี่แหละสมบัติเยอะแยะเลยไม่ต้องบวชหรอกนะพี่ชายก็กล่าวว่าพ่อข้าได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาเพราะเหตุที่พระศาสดาทรงแสดงธรรมมีคุณไพเราะทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดยกขึ้นสู่ไตรลักษณะอันละเอียดสุขุมธรรมนั้นอันใครๆไม่สามารถจะบำเพ็ญให้บริบูรณ์ในท่ามกลางเรือนได้ข้าจะบวชละพ่อนี่ก็ฟังธรรมะเข้าใจในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเลยเบื้องต้นก็คืออะไรศีลท่ามกลางก็สมาธิที่สุดก็เป็นปัญญาเบื้องต้นเป็นศีลกับสมาธิก็ได้ท่ามกลางเป็นปัญญากับวิปัสสนาที่สุดเป็นผลกับนิพพานแสดงได้หลายในนะก็รู้แล้วล่ะว่าจุดหมายในการที่จะปฏิบัติธรรมะก็คือต้องอบรมศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ต้องพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นแก่นความจริงของชีวิตว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่อที่จะสละออกจากชีวิตหรือว่าสังขารทั้งหลายขันธ์ห้าทั้งหลายเหล่านี้นะการที่อยู่ครองเรือนพัวพันวันวันหนึ่งถ้าเกิดเราอยู่ทำงานอยู่เป็นขรรค์นี่นะเราจะมาศึกษาแบบนี้นี่ได้หรือเปล่าไม่ได้เอาไม่ต้องเป็นขรรค์นะเอาอยู่วัดในเมืองได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะนั้นนี่สมัยก่อนก็ไม่มีอะไรนะสมัยก่อนพระภิกษุบวชเนี่ยนะก็อยู่กับครูบาอาจารย์ก็ทํากิจกับครูบาอาจารย์นั่นเองไม่มีกิจอื่นเลยไม่มีการจะต้องไปสวดมนต์ไปรับกิจนิมนต์อะไรต่างๆนะอาจจะมีบ้างถ้าอยู่ในละแวกบ้านนะอาจจะมีเหมือนกันนะแต่ว่าก็นิมนต์ไปฉันเท่านั้นเองไม่ได้มีสวดมนต์ให้พรอะไรเหมือนกับสมัยนี้นะเพราะฉะนั้นก็จะบวชนะน้องชายก็กล่าวว่าพี่ก็ท่านยังหนุ่มอยู่โดยแท้เอาไว้บวชในเมื่อท่านแก่เถิดนะอันนี้ก็ตกลงก็อ่อนๆ นะจะบวชไม่เป็นไรให้แก่ก่อนแล้วค่อยบวชนะตอนนี้ยังหนุ่มก็เสกกามก่อนอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนพี่ชายก็กล่าวว่าพ่อก็แม้มือและเท้าของคนแก่แต่ของตัวก็ยังว่าไม่ฟังไม่เป็นไปในอำนาจก็จะกล่าวไปทำไมถึงญาติทั้งหลายข้านั้นจะไม่ทำตามถ้อยคำของเจ้าข้าจักบำเพ็ญสมณะปฏิบัติให้บริบูรณ์นะแล้วก็กล่าวคาถาว่ามือและเท้าของผู้ใดทรุดโทรมไปเพราะชราว่าไม่ฟังผู้นั้นมีเรี่ยวแรงอันชรากำจัดเสียแล้วจักประพฤติธรรมอย่างไรได้ข้าจักบวชแน่ละพ่อนะบอกเดี๋ยวแกนะให้บวชโธ่เอ้ยมือเท้านี่มันยังไม่ยอมฟังเลยนะเรื่องอะไรอ่ะจะไปฟังเจ้าอ่ะนะเวลาแก่แล้วมือเท้ามันจะมาฟังหรือเปล่าอยากจะเดินไปข้างซ้ายก็ไปขวาอยากจะเดินไปข้างขวาก็ก้าวซ้ายนะอยากจะลุกก็ไม่ยอมลุกแก่แล้วนะจะลุกก็โอจะนั่งก็โอเนี่ยก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงมันไม่เชื่อฟังแล้วงั้นตอนนี้ยังเป็นหนุ่มอยู่เนี่ยยังพอที่จะขยับขยื่นเคลื่อนไหวยังพอใช้อวัยวะเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเชื่อแล้วพวกญาติพี่น้องนะมาชักชวนให้อยู่ในกามติดในกามเนี่ยนะมหาปาละก็เลยบรรพชาอุปสมบทนะเมื่อน้องชายกำลังร้องไห้อยู่เทียวเขาก็ไปสู่สำนักของพระศาสดาแล้วทูลขอบวชได้บรรพชาอุปสมบทแล้วอยู่ในสำนักแห่งพระอาจารย์และอุปชาครบ5พรรษาแล้วโหเร็วมากเลยนะของเรานี่กว่าจะ5พรรษาอีกหลายปีนะเนี่ย
นี่เพิ่งบรรษาแรกแต่บรรษาแรกก็ได้ความรู้ขนาดนี้นะ2เดือนแล้วนะถ้าเกิดพรรษาหนึ่งปีหนึ่งผ่านไป2 ปีผ่านไป3 ปีผ่านไปนะแต่ก็ต้องน้อมใจเสมอว่าการศึกษาทั้งหมดก็คือน้อมไปเพื่อจะอบรมจิตวันนี้ไปอ่านมหาปรินิพพานสูตรข้อความหนึ่งไพเราะมากเลยนะบอกว่าพระเจ้าแสดงนะศีลเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้สมาธิอันศีลอบรมแล้วเนี่ยมีผลมีอานิสงส์มากนะปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วเนี่ยนะก็มีผลมีอานิสงส์มากส่วนจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะนะก็คือกามาสวะภวาสวะแล้วก็อวิชชาสวะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อบรมศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นนะหลุดพ้นจากอาสวะนั้นปกติจิตของเราเนี่ยนะมันเป็นจิตที่เต็มไปด้วยอาสวะแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอย่างมากเลยการที่อบรมศีลสมาธิปัญญาก็เพื่อจะคลายความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละนะก็ละความยึดมั่นก็ละที่จิตไอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันยึดที่จิตนะตัวจิตเนี่ยเข้าไปยึดนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้จิตที่ดับไปจิตใหม่เข้ามายึดจิตมันยึดทั้งรูปยึดทั้งจิตยึดทุกสิ่งทุกอย่างนะไอ้เจ้าตัณหามานะทิฏฐิมันเกิดเป็นประจำนะเพราะนั้นนี่ก็อบรมปัญญาอบรมศีลสมาธิปัญญาก็เพื่อที่ให้จิตนั้นพ้นแล้วจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นนะเพราะนั้นก็ห้าพรรษานะห้าพรรษาถ้าศึกษาอย่างเนี้ยตลอดนะคนนิสัยได้นะเป็นผู้ที่พอจะอยู่ด้วยตนเองสามารถที่จะอบรมไตรสิกขาสามารถที่จะไม่ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ได้นะตอนนี้เราก็อาศัยพระไตรปิฎกเป็นครูบาอาจารย์อาศัยพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นครูบาอาจารย์นะนะก็ตกลงก็ครบห้าพรรษาแล้วก็เลยออกพรรษาปรนนาแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วทูลถามว่าพระเจ้าข้าในพระศาสนานี้มีธุระกี่อย่างแล้วก็ธุระมี2 อย่างนะในพระศาสนาพระศาสดาตรัสตอบว่าภิกษุธุระมี2 อย่างคือคันธธุระกับวิปัสสนาธุระเท่านั้นพระมหาปาระทูลถามว่าพระเจ้าข้าก็คันธธุระเป็นอย่างไรวิปัสสนาธุระเป็นอย่างไรพระศาสดาก็ตรัสว่าธุระนี้คือการเรียนนิกาย1ก็ดี2นิกายก็ดีจบพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกก็ดีตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วทรงไว้กล่าวบอกพุทธวจนะนั้นนี้ชื่อว่าคันธธุระฉะนั้นเรียนเนี่ยต้องทรงจำให้ได้หมดเลยนะที่เราเรียนนี้ไม่ได้เรียนคันธธุระเอานะเราเรียนสะสมเอาไว้เพื่อจะปฏิบัติฉะนั้นการทรงคันธธุระนู่นต้องแบบพวกพระพม่าท่องกันทั้งคัมภีร์ทั้งพระไตรปิฎกเลยอันนั้นอย่างนั้นแหละเรียกว่าเป็นคันธธุระนะก็คือทรงคำสอนเอาไว้ส่วนการเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมไว้ในอัตภาพยังวิปัสสนาให้เจริญด้วยอำนาจแห่งการติดต่อแล้วถือเอาพระอรหันต์ของภิกษุผู้มีความประพฤติแคล่วคล่องยินดียิ่งแล้วในเสนาสนะอันสงัดชื่อว่าวิปัสสนาธุระนั้นการศึกษาเรื่องของวิปัสสนาภูมินะนะแล้วก็วิธีการมนสิการนะปัญญาในการที่จะอบรมอินทรีย์นะว่าอินทรีย์ไหนจะอบรมขึ้นได้อย่างไรปฏิบัติต่ออินทรีย์ไหนๆจะต้องชำระด้วยอะไรสัมปทานนะการละอกุศลสำรวมอกุศลนะหรือว่าการน้อมไปในกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นพวกนี้ต้องเรียนหมดวิธีการในการที่จะฝึกจิตทั้งหมดเลยแล้วก็อาศัยการที่เจริญให้ติดต่อตอนนี้เราก็เรียนติดต่อใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องมีการเจริญให้ติดต่อแล้วก็ต้องยินดีในที่สงัดด้วยเสนาสนะอันสงัดมีอปริหานิยธรรมเนี่ยนะธรรมะที่เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมเพื่อความเจริญเนี่ยนะต้อง6 หมวดเนี่ยนะธรรมะที่เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมเนี่ยนะหาความเสื่อมไม่ได้เนี่ยเพื่อความเจริญ6 หมวดด้วยกันนะหมวดละกี่หมวดครับหมวดละ7 ข้อข้อสุดท้ายมี6 ข้อสารานิยธรรม6เนี่ยเป็นหมวดสุดท้าย6 หมวดนะหมวดแรกนี้ก็คืออะไรบ้างราประชุมต้องหมั่นประชุมกันเนืองนิดประชุมกันเสมอๆนะอันนี้จะเป็นเหตุของการที่ไม่เสื่อมสำหรับพระภิกษุเนี่ยนะเขามีเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงให้ประชุมกันเนืองนิดอันที่สองเวลาประชุมพร้อมเพรียงกันประชุมเวลาเลิกก็ต้องพร้อมเพรียงกันเลิก
แล้วก็มีกิจอะไรของสงฆ์ก็ต้องช่วยกันนี่ข้อที่สองข้อที่สามไม่บัญญัติสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติแล้วก็สมาทานศึกษาในสิกขาที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้อันนี้ก็จะเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมเพื่อความเจริญอย่างเดียวแล้วก็ที่สี่ก็คือพระเถระนะที่บวชมานานเป็นรัตตัญญูเป็นสังฆบิดรสังฆปรินายกก็ต้องมีการเชื่อฟังมีการเข้าไปนอบน้อมสักการะบูชาพระเถระเหล่านั้นนี่อันนี้ข้อที่สี่ใช่ไหมข้อที่ห้าก็ไม่รู้อำนาจของตัณหาอันมีปกติทำให้เกิดในภพใหม่แล้วก็ข้อที่หกก็คือเป็นผู้ที่มีความอาลัยในเสนาสนะป่าข้อที่หกนะยินดีอาลัยก็คือยังห่วงใยในเสนาสนะป่าอยู่อันนี้ก็เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมเพื่อความเจริญนะถ้ายินดีในเสนาสนะบ้านนี่โอกาสเสื่อมแน่นอนแล้วก็ข้อที่เจ็ดก็คือเป็นผู้ที่ใส่ใจทำไว้ในใจเสมอว่าพระภิกษุที่มีศีลที่ยังไม่มาสู่อาวาสนี้ขอให้ได้มาแล้วก็ภิกษุที่มีศีลเมื่ออยู่ในอาวาสนี้แล้วขอให้อยู่เป็นสุขเถิดอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้ไม่เสื่อมอันนี้หมวดแรกหมวดที่สองคืออะไรหมวดที่สองก็ได้แก่พระภิกษุเป็นผู้ที่ไม่มีการงานเป็นที่มายินดีไม่ยินดีในการงานไม่ประกอบการขวนขวายในการงานนะการงานทั้งหลายนี่ไม่เอาแล้วนะการงานทางกายวาจาต่างๆแล้วเนี่ยนะถ้าจะทำก็คือมีการแสดงธรรมะได้นะมีการเย็บย้อมจีวรห่มอะไรต่างๆเหล่านี้เพียงเพื่อจะได้ประพฤติพรหมจรรย์แต่การงานจริงๆที่เป็นหลักคือต้องการงานทางใจนั้นจะต้องไม่ยินดีในการที่จะทำกิจการงานอะไรมากๆข้อที่สองนะเป็นผู้ที่ไม่มีการพูดคุยเป็นที่มายินดีไม่ชอบคุยนั่นเองนะไม่ฝักใฝ่ไม่ประกอบการเข้าไปยินดีในการเจรจาในการปราศัยในการพูดคุยข้อที่สองข้อที่สามไม่เป็นผู้ที่มีความหลับเป็นที่มายินดีไม่ยินดีในความหลับไม่ตามประกอบความยินดีในความหลับอันนี้ก็ทำให้เจริญนะไม่เสื่อมถ้าใครยินดีในความหลับก็เสื่อมข้อที่สี่ไม่เป็นผู้ที่ยินดีในความคุกคีไม่เป็นผู้ที่มีความคุกคีเป็นที่มายินดีไม่ยินดีในความคุกคีไม่ตามประกอบในการคุกคีนะข้อที่ห้าก็อะไรเป็นผู้ที่ไม่เป็นผู้ที่ปรารถนาลามกไม่เป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในการปรารถนาลามกอยากให้คนอื่นเข้ามาชมว่ามีคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆแล้วก็ข้อที่หกก็ได้แก่เป็นผู้ที่มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนะไม่ไปคบมิตรชั่วเพื่อนชั่วสายชั่วชักชวนในปาปะในบาปกรรมทั้งหลายนะแล้วก็ข้อที่เจ็ดนะก็ได้แก่อะไรข้อที่เจ็ดก็ได้แก่เป็นผู้ข้อที่เจ็ดอ้าวลืมแล้วสังขารมิติสัญญามิติยังนะอันนี้หมวดที่สองใช่ไหมเพื่อนดีสายดีแล้วก็ไม่ปรารถนาลามกนะครบเจ็ดข้อยังสี่ห้าหกข้อนะข้อที่เจ็ดทำไม่ได้ต้องใช้เวลานี่หมวดที่สองหมวดที่สามก็สัตธรรมเจ็ดเจริญไรศรัทธาหิริโอตตัปปะสุตตะวิริยะสติปัญญาถ้าเจริญสัตธรรมเจ็ดข้อนี้นะก็เป็นเหตุที่ทำให้เจริญไม่เสื่อมหมวดที่สามเนี่ยหมวดที่สี่ก็เจริญอะไรเจริญโพชฌงค์เจ็ดนะก็คือเจริญสติสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์นะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็เป็นเหตุที่ทำให้เจริญแล้วก็ไม่เสื่อมหมวดที่ห้าเจริญอนุปัสสนาทั้งหลายนะเจริญอนิจจานุปัสสนาเจริญอนัตตานุปัสสนาเจริญอสุภานุปัสสนาเจริญอาทีนวะนุปัสสนาแล้วก็เจริญไม่มีทุกขาเพราะทุกขามอยู่อันเนี้ยคืออสุภะนะอสุภะก็เป็นทุกขาอาทีนวะก็เป็นทุกขาแล้วก็อะไรอีกมันจะมีอยู่สามข้อที่เป็นทุกขาเนี่ยนะอนิจจานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาอสุภานุปัสสนาแล้วก็อาทีนวะแล้วก็วิราคานุปัสสนา
แล้วก็นิโรธานุปัสสนาครบยัง